ิดท้ายที่พลตำรวจโทพิสารจุลดิโลกเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและนายพฤษณัยมหคพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแพทริกกรุ๊ปจำกัดร่วมงานแถลงข่าวแพทริกกรุ๊ปจำกัดได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยให้จำหน่าย Hospitality Package บัตรเข้าชมฟุตบอลโลก2018ที่ประเทศรัสเซียโดยภายในงานยังมีซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนการท่าเรือ FC และอดีตกุนซือทีมชาติไทยรวมถึงธีรเทพวิโนไทยกองหน้าทีมชาติไทยของแบงคอกยูไนเต็ดเข้าร่วมงานในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมแพ็กเกจบัตรชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2018มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสนามซึ่งรวมไปถึงห้องสูทส่วนตัวการบริการอาหารที่จอดรถกิจกรรมความบันเทิงและของขวัญที่ระลึกอีกด้วย